Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือตัวเองนะที่เพิ่งออกมานะครับจำได้ว่าสัญญาว่าจะออกแล้วจะมาเล่าให้ฟังจะมารีวิวก็ลืมไปเลยนะนี่ลืมหนังสือตัวเองที่เพิ่งเขียนนะครับหนังสือเล่มล่าสุดที่เพิ่งออกมาในช่วงต้นปีก็คือเดือนมกราที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิด18มกราเนี่ยชื่อว่าชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำภาษาอังกฤษผมตั้งชื่อว่า The Lean Life Lean นี่มันแปลว่าลีนอะไม่รู้แปลว่าอะไรเดียวมันปราศจากไขมันปราศจากส่วนเกินเนี่ยเอาคอนเซปต์หนังสือก่อนนะเพราะว่าวันนี้คงรีวิวไม่จบแน่ๆเพราะมีหลายเรื่องเพิ่นเขียนเองก็มีพวก inside story ก็คือเรื่องราวลึกๆที่เป็นที่มาที่ไปเยอะนิดนึงนะครับต้องบอกว่าคอนเซปต์คืองี้ผมอ่านหนังสือแนว how to หรือพัฒนาตัวเองมาเยอะเนี่ยเราก็ชอบนะครับไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าเราจะสังเกตว่ามันจะมีแต่เทคนิคใหม่ๆให้เราได้ทำเพิ่มอะนี้ก็มีเทคนิคอ่านเร็วซึ่งผมไม่เคยอ่านนะเอาใหม่ดีกว่าเทคนิคเรื่องโฟกัสเทคนิคเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยนะพออ่านไปเยอะๆเข้าเนี่ยบางทีรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันว่าโอ้ยแค่ทำปัจจุบันก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยยังน่าจะต้องทำอันนั้นอันนี้อันโน้นอีกผมกลับมานั่งคิดว่าบางทีนะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราทำไม่พอมันอาจจะเป็นเราทำมากเกินไปฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะไปหาเรื่องใหม่ๆมาทำเพิ่มจากสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยเราลองกลับมานั่งคิดอีกแบบไหมว่ามันมีอะไรที่เราทำอยู่ซึ่งมันไม่ควรทำเราจะได้ลดตรงนั้นลงบ้างชีวิตมันจะได้เบาขึ้นลีนมันอาจจะแปลว่าเบาสบายก็ได้นะชีวิตเราจะได้ไม่หนักเนาะผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเจอเขาเปรียบเทียบดีๆเขาบอกว่าเวลาเราขับรถเราชอบไปโฟกัสว่าทำไมเราจะไปได้เร็วกว่านี้เราก็ไปเน้นการเหยียบคันเร่งเหยียบแล้วเหยียบอีกเหยียบแล้วเหยียบอีกใส่เกียร์นู่นเกียร์นี่เพื่อทำให้รถมันวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วแต่เราลืมไปฮะว่าอีกขาข้างนึงอ่ะเราเหยียบเบรกอยู่บางทีรถมันไปได้ไม่เร็วมันไม่ใช่ว่าเรากดคันเร่งไม่ดีฮะเรากดเต็มที่แล้วฮะแต่ที่มันไปได้ไม่เร็วเนี่ยเพราะเราเหยียบเบรกอยู่วันนี้หนังสือเล่มนี้มาชวนเราปล่อยเบรกครับก็คือไม่ใช่ปล่อยฟรีนะคือปล่อยให้รถมันไปได้สะดวกขึ้นฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้เราหนักอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปเขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้ววันก่อนสำนักพิมพ์ดอทนานมาแล้วนะปลายปีที่แล้วนะสำนักพิมพ์ดอทก็มาคุยกันตอนงานรับรางวัลหนังสือแค่นี้ก็ดีมากแล้วที่ออกกับสำนักพิมพ์ดอทที่ติดอันดับท็อป5ของหนังสือสร้างแรงบันดาลใจแห่งปีนะครับของงานในอินอวอร์ดเนี่ยเลยเจอบรรณาธิการนะครับคุณกอล์ฟเนี่ยคุณกอล์ฟก็เลยคุยกันไปคุยกันมาบอกมีต้นฉบับไหมก็บอกว่ามีนะครับเขียนจบแล้วด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ก็เลยส่งไปทางสำนักพิมพ์ดอทก็โอเคหนังสือชื่อชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำก็มีที่มาที่ไปแบบนี้คราวนี้รีวิวครับขอเอาโค้ดที่ผมเลือกมานะครับคือเวลาเขียนหนังสือเนี่ยนะครับก็ทางสำนักพิมพ์ดอทเขาก็บอกอาจารย์เอาโค้ดที่อาจารย์คิดว่ามันแบบเด็ดในแต่ละบทออกมาได้ไหมนะครับผมก็ไฮไลท์แล้วก็เลือกมาให้ก็ขอเอาโค้ดพวกนั้นเนี่ยมาชวนคิดชวนคุยเพราะว่ามันก็เป็นประโยคที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับผมเขียนไว้บอกว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นสิ่งที่ดีการแคร์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามีมากเกินไปจะทำให้ชีวิตเราหนักโดยไม่จำเป็นผมเขียนแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าห้ามแคร์คนอื่นเลยแต่ผมเคยเจอคนที่ผมรู้จักแคร์คนอื่นมากไปหน่อยคือมากจะแบบสร้างจินตนาการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยว่าถ้าทำแบบนี้เขาจะคิดแบบนั้นไหมนะถ้าทำแบบนั้นเขาจะคิดแบบนี้ไหมนะเอ๊ะเราพูดคำนี้จะไปกระทำให้เขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยผมมากไปเหนื่อยฮะแล้วเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเราจะคอยระมัดระวังคำพูดอะไรต่างๆนั้นนะซึ่งถ้าทำแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าแทนที่ความสัมพันธ์จะดีนะกลายเป็นความสัมพันธ์มันจะไม่ดีเลยกลายเป็นแบบอึดอัดกันไม่หมดอ่ะนึกออกไหมครับไม่ต้องขนาดนั้นแค่ดีครับพูดแล้วก็ต้องคิดถึงคนฟังอ่ะถูกต้องครับแต่อย่าเยอะเกินไปอีกอันนะครับผมเขียนไว้บอกว่างานที่ค้างก็เปรียบเหมือนกับก้อนหินก้อนหนึ่งแหละครับถ้าเราปล่อยงานค้างก็เหมือนกับแบกก้อนหินไว้เพราะงานไม่ได้หายไปไหนแต่แค่รอวันให้เรามาทำอันนี้ไม่ใช่เตือนคนอื่นนะเตือนตัวเองเหมือนกันนะว่าตัวเองก็มีงานค้างแล้วเดี๋ยวนี้เลิกคิดแล้วนะว่าเมื่อไหร่งานค้างจะหมดไปเพราะไม่มีวันหมดผมรู้เลยไม่มีวันหมดเพราะนั้นผมก็ค้างแต่ว่าสังเกตตัวเองไหมครับผมยกตัวอย่างนะที่เพิ่งจบไปนะเดี๋ยวก็มาใหม่ตรวจข้อสอบ
ตรวจข้อสอบเนี่ยมันมีเดดไลน์นะยังไงก็ต้องตรวจยังไงก็ต้องออกเกรดครับแต่บางทีมันขี้เกียจก็ค้างแต่ค้างเนี่ยไม่ใช่สบายนะค้างเนี่ยเดินผ่านไปก็รู้สึกต้องตรวจข้อสอบอย่างเงี้ยคือมันเหมือนก้อนหินนะคือแบกไว้เรื่อยๆจริงๆอ่ะฮึดลุยตรวจข้อสอบให้จบนะสบายเลยหลังจากนั้นก็โล่งสบายเรื่องอะไรจะต้องแบกก้อนหินไว้เรื่อยๆแล้วสุดท้ายตรวจไหมตรวจนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับคนที่รู้ทั้งรู้ว่าต้องทำอ่ะผมว่าตัดสินใจทำไปเลยแล้วพอมันทำนะความกังวลใจมันจะลดลงมาอีกเรื่องนะผมเขียนบอกว่าอดนอนก็อาจทำงานไม่ได้มากขึ้นด้วยซ้ำแบบนั้นคืออดนอนฟรีๆแถมมาด้วยความเสื่อมของร่างกายและความทุกข์ความเครียดทางจิตใจด้วยผมเข้าใจคนอดนอนนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งผมก็เป็นคนอดนอนฮะแล้วมีความรู้สึกว่าอดนอนก็ต้องอดดีไม่งั้นเดี๋ยวทำงานน้อยหรือว่าทำงานไม่ทันแต่ต้องบอกว่าในระยะยาวไม่คุ้มอย่างที่ผมเคยเล่าสมการทั่วๆไปให้ฟังอ่ะอดนอนอ่ะจะทำงานได้เพิ่มขึ้นสมมติ10หน่วยจากเคยทำได้100หน่วยเต็มที่ในเวลาปกติเนี่ยอาจจะทำได้110หน่วยทำไมได้แค่10หน่วยล่ะมันล้าไงมันเหนื่อยมันง่วงไงมันทำได้เพิ่มขึ้น110หน่วยแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยแทนที่คุณจะทำได้100หน่วยเนี่ยคุณอาจจะทำได้50เลยเพราะคุณอดนอนไงไอ้ความเฉียบคมความเฟรชความสดชื่นคุณหายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยรวม2วันนะคุณได้110บวกอีก50คุณได้160แต่ถ้าเกิดคุณไม่อดนอนนะคุณทำได้100วันนี้พรุ่งนี้คุณทำได้100คุณได้200ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยผมคิดว่าไม่อดนอนดีกว่าแล้วบางคนบอกก็มันไม่ทันก็เป็นเพราะคุณอดนอนนี่แหละมันทำให้คุณทำงานไม่ทันอย่างที่ผมเมื่อกี้ทำให้ดูไงคุณสมมติว่าปกติคุณทำงานวันละ100เนี่ยแต่ตอนนี้คุณอดนอนคุณได้110ใช่ไหมแล้ววันรุ่งขึ้นคุณได้50คุณเป็น160ละแทนที่คุณจะได้200งานคุณหายไปอีก40คุณก็อดนอนอีกฮะไอ้40ก็ยังไม่ได้หายไปนะฮะ40อาจจะได้คืนมา10คุณได้เพิ่มมาอีก10จากวันนั้นได้50ทั้งวันเพราะคุณเละเทะไปหมดเลยคุณจะได้60เพราะคุณไปอดนอนเพิ่มวันรุ่งขึ้นคุณเหลือ40เลยหรือคุณเหลือ50เลยคือมันจะสะสมไปเรื่อยๆฮะแล้ววันนั้นคุณก็บอกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันเบิร์นเอาเนี่ยอันตรายนะครับเรื่องการอดนอนนี่พูดถึงงานอย่างเดียวนะไม่ได้พูดถึงสุขภาพจิตสุขภาพกายที่มันจะเละเทะไปด้วยนะครับถัดไปนะครับผมเขียนไว้บอกว่าความเกรงใจก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆที่ถ้ามีพอเหมาะจะดีมากแต่ถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ได้เพราะถ้ามีมากเกินไปเราจะกลายเป็นคนคิดมากและสุดท้ายก็เป็นคนที่มีความสุขได้ยากอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างเนี่ยที่บอกให้ลดเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้หายให้เป็นศูนย์ความเกรงใจดีไหมดีนะครับคนเกรงใจคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะครับแต่พอมันมากไปคิดมากฮะอย่างนี้ไม่ได้มั้งอย่างนั้นไม่ได้มั้งผมเคยนะแม้กระทั่งบางท่านแล้วกันไม่เอ่ยนามแต่แบบเฮ้ยสมมติว่าโรงแรมเนี่ยเขาบอกราคาบางอันมาเนี่ยเขาบอกว่าแพ็กเกจเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เราไม่อยากได้แพ็กเกจเนี้ยเราอยากจะขอปรับแพ็กเกจเนี้ยเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้หน่อยผมว่าอย่างเงี้ยต่อรองได้อย่างงี้พูดคุยได้สมมุติว่าเขาบอกเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เราก็มาตัดสินใจว่าเราจะโอเคหรือไม่โอเคกับแพ็กเกจที่เขาเสนอมาแต่บางคนเกรงใจฮะไม่กล้าครับเปลี่ยนไม่ได้ไปเอาไม่โอคิดเยอะเลยฮะผมว่าบางทีต้องลองดูฮะอย่าไปเกรงใจมากจนเกินไปมาอีกอันนะครับอย่าสร้างความเครียดให้กับตัวเราด้วยความคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเราทำเท่านั้นนี่ยกมือเลยฮะว่าแต่ก่อนผมเป็นแบบนี้ทำวิจัยผมก็ทำคนเดียวถ้าไปดูบทความวิจัยแรกๆของผมเนี่ยเขียนคนเดียวมาตลอดฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเป็นคนนั้นทำจะไม่ดีเท่าเราคนนี้ไม่ได้คนนั้นไม่ได้จริงๆแล้วเราทำความเครียดเยอะเกินไปแล้วผมก็เบิร์นเอาบางทีใช่ครับผมยอมรับการให้คนอื่นทำโดยเฉพาะในครั้งแรกๆไม่มีใครทำได้ดีเท่าเราหรอกในความคิดของเรานะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ลองให้คนอื่นเขาทำเลยนะเขาก็จะไม่มีวันพัฒนาได้ดีเท่าเราหรือมากกว่าเราถูกป่ะประสบการณ์เขาก็ไม่มีแล้วคุณก็ต้องแบกรับเรื่องนั้นผมถามว่าถ้าผมทำวิจัยแบบนั้นนะทำมันคนเดียว 100% เนี่ยผมจะมีเวลาทำวิจัยได้เยอะแยะไหมน้อยเพราะคุณต้องไปยืนแจกแบบสอบถามผมทำนะครับขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัดเพื่อไปแจกแบบสอบถามนี่ทำมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คุณอาจจะต้องลดลงบ้างนะครับอย่าไปสร้างความเครียดแล้วไปคิดว่าเราทำดีที่สุดเดี๋ยวนี้เนี่ยผมมีทีมงานหลายๆอย่างทีมผมอะทำได้ดีกว่าผมแม้กระทั่งการสอนเนี่ยผมก็มีผู้ช่วยสอนครับแต่ก่อนทำเองหมดครับทำทุกอย่างเองหมดถามว่าทำได้ไหมทำได้ทำไมจะทำไม่ได้เรคคอร์ดรายชื่อนักศึกษามานั่งตรวจเช็คอะไรต่างๆแบ่งกลุ่มทุกอย่างปัจจุบันก็ยังทำอยู่บ้างนะแต่พอมีทีเองง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นTA คือ Teaching Assistant นะครับคือผู้ช่วยสอนนะแล้วเดี๋ยวเขาทำนะเขาเก่งกว่าเราครับเขาเนี้ยบเลยครับนักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วนะครับอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ง่ายเลยนะครับ
ถัดไปนะครับผมเขียนว่าถ้าเราลดคำว่าต้องลงได้ชีวิตเราจะเบาสบายขึ้นเยอะเอาจริงๆนะความทุกข์เนี่ยมาจากคำว่าต้องฉันต้องทำฉันต้องนู่นต้องนี่คือบางทีมันก็มีต้องจริงๆแหละถ้าไม่ทำไอ้เรื่องนี้ชีวิตล้มละลายเลยชีวิตพังแน่จริงๆมันมีต้องแบบนั้นจริงก็เก็บไว้ไอ้ต้องแบบนั้นก็เก็บไว้แต่บางอย่างเนี่ยคิดเองครับเพื่อนชวนต้องไปเฮ้ยไม่มีใครบังคับแล้วเขาไม่ไปเขาไม่งอนเลิกคบคุณหรอกเอายกตัวอย่างนะฮะคุณก็บอกไม่ไปคุณไม่ว่างจบไม่ว่างเขาจะคิดยังไงอะไรเงี้ยกลับมาอีกละเกรงใจคนอื่นมากไปบางทีเพื่อนก็เขาก็ชวนอย่างนั้นเองเขาก็อยากให้เราไปแหละแต่เขาก็เข้าใจเราถ้าเกิดเราติดธุระคิดมากเครียดต้องไปทั้งที่ตัวเองไม่อยากไปโหเยอะไปอ่ะเยอะไปก็เหนื่อยมันก็ไม่ลีนไลฟ์นะชีวิตเราก็ไม่เบาสบายนะครับลดคำว่าต้องที่มันไม่จำเป็นจริงๆลงบ้างนะครับถัดไปนะครับแค่สิ่งแวดล้อมภายนอกก็กดดันตัวเรามากมายแล้วอย่าให้ตัวเราเองมาเป็นศัตรูที่คอยทำลายกำลังใจตัวเองกันเลยนะครับคือบางคนชอบดูถูกตัวเองฉันมันโง่ฉันมันงี่เง่าคนอย่างฉันไม่มีทางมีใครรักหรอกนี่คือคุณดูถูกตัวเองล้วนๆนะคือคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมภายนอกกดดันเราเยอะแยะมีคนอยากด่าเราเพียบครับอาจจะไม่เพียบหรอกเป็นว่ามันมีคนเขาก็แบบไอ้นี่ไม่เห็นเก่งเลยมันมีอยู่แล้วแล้วคุณจะไปซ้ำเติมตัวเองทำไมนะครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกจะไม่มีใครด่านะครับเอาเป็นว่าเอางี้ให้กำลังใจตัวเองบ้างนะครับอย่าเอาแต่ด่าตัวเองอย่างเดียวดูถูกตัวเองอย่างเดียวถัดไปนะครับลองคิดดูดีๆนะครับอะไรพอทำได้ทำเลยหาเวลาให้กับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่นิสัยดีมีความสุขบ่อยๆชีวิตเราจะดีขึ้นเองผมว่าเคล็ดลับความสุขอันนึงเนาะคืออย่าไปแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่เป็นพิษท็อกซิกเยอะๆเนี่ยอย่าไปใกล้ถ้าเป็นไปได้อย่างที่ผมบอกมันไม่ได้ก็โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้แต่บางทีมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ฮะบางทีตัวเราเองอะลุยเข้าไปเองอย่างโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณเจอเพจไหนที่มันดูงี่เง่าสำหรับคุณคุณจะเข้าไปครับเข้าไปลุยไปไฟกับเขาไปอัดกับเขาเนี่ยมันไม่คุ้มสุขภาพจิตเราอะสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้ทำเลยอยู่กับตัวเองให้พาตัวเองไปในที่ที่รื่นรมพาตัวเองไปในที่ที่มีความสุขอันเนี้ยจะดีกว่าเยอะเลยแบบสังคมนะมันเลือกได้ในระดับหนึ่งอะผมพูดแบบนี้แล้วกันนะผมก็เข้าใจบางคนบอกก็มันไม่ได้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ก็คงต้องอยู่ตรงนั้นก็หาวิธีการอื่นกันแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเลิกได้เลิกนะครับวิธีการลดความกังวลลงคือถามตัวเองว่าความกังวลนี้จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมคือผมจะบอกว่ากังวลมันมี2แบบอันนึงคือกังวลในสิ่งที่ควรกังวลแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกับอันนึงกังวลไปก็เท่านั้นคืองี้สมมติเรื่องสอบเนี่ยนักศึกษาควรกังวลไหมโบควรก่อนสอบอะควรเอ้ยฉันจะสอบได้ไหมดีครับเพราะคนไม่กังวลเลยจะไม่เรียนหนังสือเลยครับจะไม่อ่านหนังสือเลยแล้วก็อาจจะสอบตกด้วยเพราะนั้นกังวลในดีครับทำให้เขาได้อ่านหนังสือแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งสอบเสร็จปุ๊บเลิกกังวลได้แล้วครับอาจารย์มันจะตกป่ะคุณไม่รู้หรอกผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันให้ผมตรวจก่อนแต่เอาสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าคุณจะกังวลนอนไม่หลับกี่คืนมันไม่ได้ทำให้ผลสอบคุณเปลี่ยนจริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกังวลแล้วจริงๆผมก็รู้แหละพูดง่ายทำยากแต่ว่าเตือนตัวเองว่ากังวลแบบนี้ช่วยอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ช่วยจบถ้าช่วยทำในสิ่งที่เราคิดว่าช่วยแล้วทำแล้วก็จบนะอย่ากังวลมากไปแม้กระทั่งก่อนสอบเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเยอะไปเอาแค่ว่าเต็มที่แค่เฮลตี้ระดับไหนแค่ระดับนั้นเราทำเต็มที่แล้วจบนะครับแค่นั้นเองนะครับมาดูอันถัดไปนะครับผมเขียนไว้บอกว่าการตัดสินใจเลือกอาชีพของเราจึงควรอยู่กับว่าทางเลือกไหนให้ความสุขกับเรามากกว่าไม่ใช่ว่าเราเคยเรียนอะไรมาผมบอกให้เลิกยึดติดกับต้นทุนจมฮะคุณเรียนอะไรมาไม่เกี่ยวครับว่าคุณจะเรียนมากี่ปีอาจารย์เรียนเรื่องนี้มา4ปีก็ต้องทำอาชีพนี้ไม่จำเป็นครับอายกตัวอย่างอันนึงนะผมตัวอย่างผมเลยนะผมจบวิศวะเคมีมาครับตอนนี้เป็นวิศวกรป่ะเปล่าเป็นอาจารย์สอนวิศวะเปล่าอีกสอนเรื่องการวัดผลองค์กรมันไม่เกี่ยวครับแล้วถ้าเกิดผมยึดกับต้นทุนจมว่าโอ้โหผมอุตส่าห์เรียนวิศวะเคมีมาตั้ง4ปีไม่ใช่4ด้วยนะผมต่อโทวิศวะเคมีอีก2ปีที่อเมริกา6ปีเพราะฉะนั้นผมจะต้องเป็นวิศวกรเท่านั้นชีวิตผมก็อาจจะไม่ได้มีความสุขเท่านี้พูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าวิศวกรเป็นอาชีพที่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่อาชีพที่ผมชอบเท่านั้นเองอาจารย์เลือกทำไมเลือกไปแล้วอะ
ตอนนั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าก็เป็นค่านิยมอ่ะว่าพอเรียนดีก็ต้องเข้าหมอหรือวิศวะสมัยรุ่นผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลือกตามค่านิยมก็ไม่ได้เสียใจอะไรครับผมก็มีเพื่อนได้เรียนหนังสือก็แฮปปี้ดีแต่ว่าอย่าเอาไอ้เรื่องที่เป็นอดีตพวกนี้มายึดติดแล้วทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเราไปได้นะครับให้ยึดว่าข้างหน้าอะไรที่เราให้มีความสุขมากกว่าเรื่องอันนั้นแน่นอนมันก็มีข้อดีข้อเสียนั้นก็ต้องไปพิจารณาเปรียบเทียบกันมาอีกอันนะครับเชื่อคนอื่นมากไปก็ไม่ดีเชื่อตัวเองมากไปก็ไม่ดีอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อใครเลยหรือผมอยากแนะนำว่าเอาคำว่าตัวเองกับคนอื่นออกไปก่อนครับแล้วกลับมาคิดว่าอะไรคือสิ่งที่น่าจะดีที่สุดในเรื่องนั้นนั้นคืองี้ผมก็บอกว่าเชื่อคนอื่นมากไปก็ไม่ดีต้องเชื่อตัวเองบ้างแต่เชื่อตัวเองมากไปก็กลายเป็นอีโก้ไม่ฟังคนอื่นเลยแล้วตกลงจะเชื่อใครก็บอกก็ใครเป็นคนที่น่าเชื่อมากกว่ากันนะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเชี่ยวชาญเนี่ยแต่คนอื่นเขาไม่ค่อยรู้อ่ะคุณก็เชื่อตัวเองมากหน่อยแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณไม่ค่อยรู้อ่ะคนอื่นเขาเชี่ยวชาญกว่าก็เชื่อคนอื่นมากหน่อยหาข้อมูลมากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเชื่อตัวเองในทุกกรณีหรือเชื่อคนอื่นในทุกกรณีนะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอ่ะเชื่อหมอมากกว่าเชื่อตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าหมอเขาเรียนมาเขาศึกษามาลึกกว่าเรานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องงานเราเนี่ยถึงแม้เป็นหมอเขามาแนะนำเราเนี่ยเฮ้ยเรื่องนี้เราน่าจะอยู่กับงานมากกว่าคุณหมอนะคุณหมอก็อาจจะเป็นหวังดีเขาอาจจะเล่าให้ฟังเอ้ยอันนี้ผมได้ยินมาแบบนี้ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญก็ได้ก็เลือกครับอ่านถัดไปนะครับทุกวันนี้หลายคนรู้สึกว่ามีชีวิตที่แย่ทั้งที่จริงแล้วชีวิตเขาโดยรวมก็ดูดีทีเดียวเหตุผลก็มาจากการเปรียบเทียบนี่แหละค่ะพูดง่ายๆว่าเลิกเปรียบเทียบเถอะถ้าคุณเปรียบเทียบคุณจะไม่มีวันมีความสุขเลยเพราะว่าตอนที่คุณไม่มีเงินคุณก็บอกว่าถ้ามีล้านหนึ่งคุณจะมีความสุขเพราะคุณเห็นคนมีเงินล้านเขามีความสุขพอคุณมีล้านหนึ่งปุ๊บคุณไปเจอเพื่อนอีกคนได้เงิน10ล้านคุณก็จะบอกว่าโหยมันได้เยอะกว่าเราไอ้คนนี้เรียนหนังสือไม่เห็นเก่งเท่าเราเลยวันหนึ่งฉันต้องให้ได้เกิน10ล้านให้ได้คุณไม่มีความสุขแล้วนะคุณไปถึง10ล้านปุ๊บคุณไปเจอคนได้มีร้อยล้านคุณจะเทียบแบบนี้ทั้งตลอดชีวิตครับว่ามันจะมีคนที่รวยกว่าคุณหรือประสบความสำเร็จมากกว่าคุณเสมอในมาตรวัดที่คุณสร้างขึ้นน่ะทำแบบนี้เครียดตายนะครับเลิกเถอะนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับคนอื่นขนาดนั้นอีกอันนะครับเราเอาแค่ดีเพียงพอก็พอแล้วอย่าให้ไปถึงขั้นสมบูรณ์แบบเลยแค่นี้ชีวิตเราก็จะเบาสบายขึ้นเยอะคือเลิกสมบูรณ์แบบหนึ่งคือสมบูรณ์แบบยากมากอาจจะมีนะแต่ยากมากแล้วไม่คุ้มกับเวลาหรือหลายๆอย่างที่เราต้องสละไปเราอาจจะใช้พลังชีวิต10หน่วยในการ improve จาก0เป็น90แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะ improve จาก90เป็น100คุณอาจจะใช้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีก50หน่วยไม่คุ้มอ่ะพูดง่ายๆได้มาอีก10ได้ perfect แต่ว่าไม่คุ้มกับ50หน่วยที่ต้องไปแลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรับหลายครั้งมันไปไม่ถึงด้วยอ่ะจะ perfect ไม่มีอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปถึงขนาดที่ต้องสมบูรณ์แบบมาอันถัดไปนะครับคำว่าพอดีอยู่ตรงไหนคงไม่มีใครมีสูตรสำเร็จบอกกับทุกคนได้แต่อยากให้ถามตัวเองว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตไล่ล่าหาเงินอย่างพอดีแล้วหรือยังคำว่าพอดีผมว่าดีกว่าคำว่ามากที่สุดอีกนะครับคือนี่เป็นบทเรียนเตือนใจสำหรับหลายๆท่านละกันนะครับคือการหาเงินสำคัญไม่สำคัญนะครับผมไม่ได้บอกให้อยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่ต้องหาเงินนะครับคือบทนี้ผมบอกว่าเลิกเป็นทาสของเงินแต่ผมเตือนสำหรับคนที่เหมือนกับมีเงินพอสมควรแล้วก็ยังใช้เวลามากไปในการหาเงินสิ่งที่ต้องเอาไปแลกนะมันคือสุขภาพท่านทั้งกายและใจนะแล้วหลายๆครั้งสุขภาพเนี่ยเมื่อมันเสียไปแล้วเนี่ยมันย้อนคืนได้ยากหน่อยหรือไม่ได้นะครับอีกอันนึงที่ไม่ได้แน่ๆคือความสัมพันธ์เราต้องเสียเวลาทำงานเพื่อหาเงินเยอะๆนี่แหละเข้าใจแต่ว่าบางทีมันมากเกินไปเนี่ยเวลาที่คุณจะได้อยู่กับลูกกับครอบครัวเนี่ยมันมีจำกัดนะครับถึงแม้ว่าคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลูกตอนโตเรารวยแล้วเราก็มีเวลากับลูกได้มากขึ้นตอนนั้นเขาอาจจะไม่อยากใช้เวลากับเราแล้วก็ได้นะครับหรือว่าการอยู่กับลูกตอน5ขวบกับลูกตอน20เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับว่าหาจังหวะให้มันพอดีฮะมีเวลาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปแลกกับเงินอย่างเดียวพูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าอย่างนี้อดตายกันพอดีคืออย่าไปซ้ายสุดขวาสุดอย่างที่ผมเคยเรียนทุกครั้งอ่ะคือไม่ได้บอกว่าต้องลาออกจากงานไปอยู่กับลูก 100% ไงเพราะนั้นหาจังหวะหาจุดคำว่าพอดีอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีสูตรสำเร็จว่า50 50แปลว่าพอดีเปล่า60 40 70 30ผมว่าจังหวะชีวิตแล้วก็บริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่แค่เป็นบทเตือนใจเท่านั้นเอง
อันนี้ครับเราซื้อของได้และอยากแนะนำให้ซื้อของดีๆด้วยแต่ขออย่างเดียวคือใช้ให้คุ้มคืออันแรกก่อนนะคือผมไม่เน้นอยากให้เลิกการสะสมของที่ไม่จำเป็นออกคือบางคนเนี่ยซื้อของไม่ซื้อเยอะถูกเนี่ยลดราคาซื้อแหลกเลยแต่ซื้อมาใช้ครั้งเดียวอย่างนี้ไม่คุ้มคุณซื้อของดีๆแต่คุณใช้ทุกวันเนี่ยดีกว่าคุณซื้อของถูกๆมาเป็น10อย่างแล้วคุณไม่ได้ใช้อะนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มของผมคือใช้ได้เยอะใช้ให้คุ้มอะจะดีนะครับราคาแพงหน่อยไม่เป็นไรเสื้อเนี่ยราคาแพงหน่อยไม่เป็นไรแต่ซื้อแล้วใช้บ่อยโอเคดีกว่าซื้อมาเก็บใส่ตู้นะครับมาดูอันถัดไปนะครับถ้าเราไม่สามารถลดความคาดหวังจากคนอื่นได้ก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเรานี่แหละเราต้องเริ่มทำตามสิ่งที่เราต้องการให้มากขึ้นลดความรู้สึกผิดที่เราไม่ได้ทำตามความคาดหวังคนอื่นลงคือบางคนเครียดเพราะอะไรเพราะว่าฉันทำไม่ดีพอรู้ได้ไงไม่ดีพอเพราะว่าคนนั้นคาดว่าฉันจะทำอย่างนี้ให้ได้ดีนู่นนี่นั่นคุณไปลดความคาดหวังเขาไม่ได้ใช่ไหมถ้าลดได้ก็บอกเขานะถ้าลดไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนความคาดหวังคุณนะว่าคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจได้คุณมีลูกค้า10รายเนี่ยคุณไม่สามารถทำให้เขาแฮปปี้คุณเพอร์เฟกต์10รายได้เพราะนั้นบางอย่างก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาคาดหวังคุณมากเกินไปอ่ะก็เขาอาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่เหมาะกับเราหรือเราอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะกับเขาก็ได้นะอย่างเงี้ยคุณก็ลดความคาดหวังลงคุณก็ไม่เครียดผมไม่ได้บอกทำช่วยๆเลยก็อย่าไปถึงสุดทางขนาดนั้นแต่คุณไม่สามารถเซติฟายหรือว่าทำให้ทุกคนพึงพอใจได้อ่ะวันนี้คงประมาณนี้ก่อนนะครับยังไม่จบนะครับยังมีอีกน่าจะ1ตอนนะครับกับหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลือกทำนะเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของผมนะสำหรับคนที่บอกว่าแล้วมีจำหน่ายที่ไหนร้านหนังสือทั่วไปถ้าจะหาง่ายหน่อยน่าจะเป็นร้านหนังสือในอินนะครับในเพจผมก็โพสต์อยู่เรื่อยๆนะจะมีช่องทางสั่งออนไลน์เข้าไปในเพจนพดลสตอรี่ก็ได้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มล่าสุดด้วยละกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.